คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลแต่ว่ายังเป็นส.ส.อยู่และกลับมาทำหน้าที่เข้าสภาแล้วนะคะวันนี้ก็แถลงรถแมพของพรรคก้าวไกลว่าจะทำอะไรบ้างในแต่ละเดือนหลังจากนี้โดยเฉพาะภารกิจสำคัญนั่นก็คือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหลังทำงานมานานกว่า6เดือนในช่วงเวลานั้นรวมถึงออกมาโต้ประเด็นที่บอกฝ่ายค้านก้าวไกลอ่อนแอไปไหมในการตรวจสอบเรื่องของคุณทักษิณกลับมารับโทษนะคะนี่เป็นบรรยากาศช่วงสายวันนี้ที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เองก็ออกมาชี้แจงรถแมพของทางก้าวไกลว่าจะมีการทำอะไรบ้างนะคะหลักๆที่เดี๋ยวจะต้องทำก่อนก็คือเรื่องของการทำงานภายในพักกันเองนะคะ KPI ของสสพักที่ไปเป็นกรรมาธิการชุดต่างๆทำงานได้ดีแค่ไหนยังไงถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการทำงานของกรรมการบริหารพักที่ครบ1ปีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพักจะสลับยังไงไหมคุณพิธาจะกลับมานั่งเป็นหัวหน้าพักหรือเปล่าก็ต้องดูกันจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี68นะคะก็จะมาอยู่ในช่วงใกล้ๆกลางปีซึ่งอันนี้ฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่หนักเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยปลายปีที่เตรียมจะลงแข่งเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศนะคะแต่อย่างที่บอกว่าหัวใจสำคัญเลยเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่เรื่องของการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะซึ่งก็มีหลายเรื่องที่ทางพรรคก้าวไกลที่ทางฝ่ายค้านเองจะมีการทำงานตรวจสอบนะคะก็คือเรียกว่าทำงานทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาควบคู่กันไปนะคะประเด็นเรื่องการอภิปรายเนี่ยสามหัวข้อหลักจะเน้นไปที่เรื่องความล้มเหลวในการบริหารงานการประพฤติมิชอบคอร์รัปชันการทำงานช้าหรือสายเกินไปไม่ตรงกับความท้าทายศักยภาพของประเทศนะคะขณะเดียวกันคุณพิธาตอบข้อซักถามที่โดนวิจารณ์เยอะนะคะว่าก้าวไกลเนี่ยอ่อนไปหรือเปล่าโดยเฉพาะการตรวจสอบคุณทักษิณชินวัตรคุณพิธาก็เลยชี้แจงบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณชัยธวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพักเองใช้กลไกสภาในการตั้งกระทู้ถามอยู่แล้วนะคะและไม่ต้องการให้ไทยเป็นนิติรัฐของอภิสิทธิ์ชนค่ะถ้าจะให้เป็นรูปธรรมแล้วใช้กลไกสภาก็อย่างที่ได้เล่าไปว่าคุณชัยธวัฒน์ก็ใช้โอกาสในการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นว่ามีถ้าเกิดมีนักโทษที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีอาการป่วยแล้วไม่มีโอกาสได้รับการเข้าถึงการรักษาแบบนี้ก็พยายามที่จะยกตัวอย่างอันนี้ให้เห็นแล้วว่ามันสองมาตรฐานจริงๆซึ่งก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณก็โดนกันแกล้งทางการเมืองด้วยความสองมาตรฐานเช่นเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าสองมาตรฐานที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้จะสามารถไปล้มล้างสองมาตรฐานในอดีตมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ของเราเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกปีแล้วก็ไม่เคยทำให้ประชาชนผิดหวังทุกปีอย่างน้อยก็เต็มที่เท่าที่เราทำได้อยู่แล้วไม่มีการออมมืออ่ะนี่นะไม่ออมมือแน่นอนอ่ะแล้วส่วนวันนี้ไฮไลท์นะคะตอนที่คุณพิธาเดินเข้าไปในห้องประชุมสภาเนี่ยวันนี้จริงๆก็คือมีน้องๆที่เป็นนักศึกษาฝึกงานเขาก็มาดูงานมาดูการประชุมของสสในห้องประชุมด้วยคุณพิธาก็คุณพิธาทักทายเพื่อนสมาชิกบอกไม้ปรบมือแล้วนี่ชูมินิฮาร์ทให้กับน้องๆด้วยนะคะจากนั้นพอไปนั่งที่เก้าอี้แล้วเนี่ยช่วงที่จะเริ่มมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของขยะเนี่ยก็มีการแจ้งกับที่ประชุมด้วยว่ากลับมาแล้วนะคะคุณผู้ชมทีนี้คุณพิธาและพรรคก้าวไกลเนี่ยตอนนี้ได้กลับมาทำงานละแต่มีคนถามเยอะว่าจะทำได้กี่วันนะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันพุธที่31มกราคมมีอีกหนึ่งคดีสำคัญที่ศาลรัฐธรรมนูญนั่นก็คือคดีล้มล้างการปกครองจากการไปหาเสียงแก้มาตรา112นะคะซึ่งก็ต้องดูค่ะว่าจะนำไปสู่การสั่งให้ยุติการแก้กฎหมายมาตรา112ไหมและจะเป็นสารตั้งต้นไปสู่การยุบพรรคด้วยหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าสังเกตดีๆวันนี้ในการแถลงรถแมพของคุณพิธาสำหรับก้าวไกลเองไม่มีเรื่องการแก้มาตรา112อยู่ในนั้นนะคะซึ่งก็เข้าใจว่าแน่นอนต้องรอฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะคะทีนี้เอาล่ะเมื่อคุณพิธารอดคดีหุ้นสื่อมาแล้วอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันแต่พูดถึงปัจจุบันว่าเมื่อเจ้าตัวกลับมาเนี่ยบรรดากูรูการเมืองนักวิเคราะห์เองก็บอกเลยว่ามันสั่นสะเทือนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาเหมือนกันนะเหมือนกับว่าคู่แข่งตัวจริงกลับมาแล้วอะค่ะและที่สำคัญหลายคนคาดการไปถึงว่าหูผลงานรัฐบาลออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณเศรษฐาเองเนี่ยจะอยู่ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ตลอด4ปีอย่างที่บอกไว้ในวงดินเนอร์เมื่อวานหรือเปล่านะคะจะมีการปรับครม.ไหมเอามาดูกันหน่อยนะคะปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องจับตาหลังจากนี้เลยนะคะก็คือนับจากนี้ไปอีกไม่ถึงเดือน22กุมภาพันธ์กรณีของคุณทักษิณที่จะครบกำหนด6เดือนและอาจจะได้รับการพักโทษก็ต้องดูนะคะว่าจะกลับไปพักโทษที่ไหนยังไงกระแสความไม่พอใจของมวลชนส่วนหนึ่งจะออกมาในรูปแบบไหน
นี่ดอกแรกดอกต่อมาเมษา67ก็อย่างที่บอกว่าศึกซักฟอกรัฐบาลที่ต้องติดตามกันและที่สำคัญคือคุณพิธาเองพูดตั้งแต่ตอนพ้นคดีถือหุ้น ITV ว่าได้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.กลับมาแล้วเนี่ยนะคะความเป็นแคนดิเดตนายกของทางก้าวไกลก็ยังอยู่และตราบใดที่ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นเนี่ยคุณพิธาใช้คำนี้ว่ายังมีความหวังอยู่เสมอถ้าการเมืองเดินมาถึงจุดเปลี่ยนก็ต้องคว้าเอาไว้อะค่ะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าต้องจับตาว่าจะคว้าได้ก็ต้องผ่านด่านศาลรัฐธรรมนูญในสัปดาห์หน้ากันให้ได้ก่อนนะคะคุณผู้ชมอ้าวทีนี้ในส่วนของทางคุณเศรษฐาเองคุณผู้ชมตอนนี้มีคนจับตากันเยอะค่ะว่าแล้วเก้าอี้คุณเศรษฐาจะเป็นยังไงบางท่านบอกว่าคุณพิธากลับมาความนิยมของคุณพิธาเองเนี่ยไม่น้อยเลยนะรัศมีหรือแสงมันจะไปบดบังคุณเศรษฐาหรือเปล่าถึงขนาดที่มีการมองเกมต่อไปด้วยซ้ำว่าถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนตัวนายกขึ้นมาหรือคุณเศรษฐานั่งเก้าอี้ตัวนี้ต่อไปได้อีกไม่นานใครจะมีโอกาสมานั่งเก้าอี้ตัวนี้บ้างเนี่ยนะคะมีการมองไว้อยู่4คนด้วยกันที่อาจจะมีโอกาสแน่นอนหนึ่งในนั้นคือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์คุณอนุทินชาญวีรกูลและบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะทีนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราได้ไปพูดคุยกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองอันเนี้ยอาจารย์สุขุมบอกว่าการกลับมาของคุณพิธาจะทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันต้องกังวลนะคะโดยเฉพาะนายกเศรษฐาเพราะคู่แข่งตัวจริงกลับมาแล้วและแรงสนับสนุนจากกองเชียร์ที่เหมือนกับยังติดใจหรือว่ายังคาใจกับการเลือกนายกรอบที่แล้วเนี่ยมันจะมาพร้อมกับพลังการกลับมารอบนี้ด้วยเหมือนเป็นการรอบที่แล้วเลือกนายกไปเนี่ยกองเชียร์ฝั่งคุณพิธาเขาเหมือนถูกปล้นชัยชนะไปและคุณพิธาก็ยังไม่ได้แพ้ซะทีเดียวแต่ถามอาจารย์สุขุมว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยอยากจะได้ตอนนี้เลยไหมหรือต้องรออาจารย์บอกว่าเชื่อว่าก้าวไกลจะรอเวลาถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ใช่มาเปลี่ยนม้ากลางศึกกันตอนนี้เพราะตอนนี้ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้ยังเป็นประชาธิปไตยผสมกับอนุรักษ์นิยมแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนายกเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งก่อนเดือนพฤษภาคมก็ยังมีสว.เลือกนายกได้อยู่ซึ่งเสียงสว.รวมกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมซึ่งมีมากกว่าส.ส.ฝ่ายเสรีนิยมก็น่าจะชัดเจนแต่สังเกตดีๆช่วงนี้เป็นช่วงที่สว.เสนอขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมตินั่นหมายความว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่และที่สำคัญคุณจตุพรพรหมพันธ์เองยังเชื่อว่านายกเศรษฐาเนี่ยจะหลุดออกจากตำแหน่งไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้แต่อาจารย์สุขุมบอกว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ไม่ว่านายกเศรษฐาจะหลุดด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่านายกคนต่อไปยังไม่ใช่พิธาแน่นอนนะคะไปฟังเสียงกันค่ะแต่ผมดูแล้วเนี่ยความคาดหมายของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขารอการเลือกตั้งข้างหน้านะไม่ได้รอให้ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนกลางศึกอย่างเงี้ยเพราะในภาพสภาพกลางศึกเนี่ยเพราะอำนาจในการกำหนดมันอยู่ที่สภา750ไม่ใช่สภา500เพราะถ้าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นคุณเศรษฐาออกสว.โหวตด้วยเขาพยายามแต่ผมว่าไม่สำเร็จเอางี้นี่มันเป็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายของกลุ่มอนุรักษ์ในสภาในการเลือกตั้งที่ผ่านมาอำนาจเขามีถึงพฤษภาคือวันนี้นะเปลี่ยนถ้าเศรษฐาลาออกเนี่ยจะอะไรก็แล้วแต่ไม่มีวันเป็นก้าวไกลเพราะว่าเขาก็มีตัวพร้อมอยู่แน่นขนาดเลี้ยงกันเลยเห็นไหมบิ๊กป้อมหลับๆอยู่มีความหมายขึ้นมีความหวังขึ้นมาทันทีน่าจะเดินเกมยังไงคะมันก็น่าจะเดินเกมไปสู่การเลือกตั้งใหม่มากกว่าที่จะให้สภาที่ตั้งอยู่วันนี้เป็นฝ่ายเปลี่ยนนายกอาจารย์สุขุมก็มองว่าน่าจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างที่เห็นชัดเจนคือนายกเศรษฐาก็ยังน่าจะยังอยู่ต่อไปก่อนนะคะส่วนว่าถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นครั้งหน้าจริงๆก้าวไกลจะมาจับมือกับเพื่อไทยได้หรือเปล่านะคะคำพูดของคุณพิธาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอภัยให้แม้จะยังไม่ลืมเนี่ยนะก็เป็นเพียงแค่การพูดเชิงการทูตเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงเชื่อว่าไม่น่าจะมีโอกาสกลับมาจับมือกันได้นะคะ